สวัสดีฮะเราไปอยู่กับบอลเช่นเคยนะฮะกับรายการทั้งอุบลและตอนนี้บอลอยู่ที่อำเภอโขงเจียมนะฮะและสุดสัปดาห์ของเราวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่ครับอำเภอโขงเจียมและตอนนี้นะครับเราก็มาทำตามธรรมเนียมกันเหมือนเดิมนั่นก็คือมาแวะร้านกาแฟนะครับผมและตอนนี้บอลก็อยู่ที่พิลาดาริเวอร์วิวรีสอร์ทนะฮะซึ่งบอกไว้เลยว่าที่นี่มีทั้งที่พักและก็ร้านกาแฟอร่อยนะฮะที่นี่ซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆฮะกับมากสะใจริมฝั่งโขงและเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับไปกันเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราแวะทานกาแฟกันเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะออกเดินทางกันไปต่อที่แก่งตะนะนะครับผมไปกันเลยครับไปตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางลงไปข้างล่างกันนะฮะสลัดแก่งตะนะเราไปชมภาพบรรยากาศโขดหินด้านล่างนะฮะหลังจากที่เขาบอกว่าน้ำได้กัดเซาะบริเวณแถวนี้นะฮะจนเกิดเป็นโขดหินขนาดใหญ่โอเคเรากำลังเดินลงไปข้างล่างเรามาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะไปโอเคครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่ที่แก่งตะนะกันไปที่เรียบร้อยซึ่งบอกเลยว่าที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดไว้เลยก็ได้นะครับบอกเลยว่าวิวด้านบนนี่สวยงามมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากชมภาพบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถมาที่แก่งตะนะกันได้เลยนะฮะแนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์นะครับผมเพราะว่าเขาจะปล่อยน้ำออกและจะทำให้โขดหินในด้านล่างนั้นผุดขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าเราสามารถเดินลงไปด้านล่างแล้วก็ไปเล่นน้ำกันได้เลยนะครับผมโอเคไปกันเลยซึ่งบอกไปเลยนะฮะว่าแก่งตะนะเนี่ยเป็นเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในแม่น้ำมูลนะครับซึ่งนะครับตัวของแก่งตะนะจะมีโขดหินโขดทรายขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากกระแสน้ำมูลนะฮะที่กัดเซาะแนวหินนะครับผมสูงประมาณ1เมตรนะครับผมนี่ซึ่งบรรยากาศข้างล่างมันก็จะสวยงามแบบนี้นะครับผมสำหรับบริเวณแก่งตะนะนะครับผมจะมีสายน้ำที่เชี่ยวลึกนะครับสำหรับใต้ท้องน้ำจะเป็นหลุมหินโขดหินขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามีปลาหลายชนิดนะครับผมที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเราจะเห็นชาวบ้านแถวนี้นะครับนี่ห
าปลากันเต็มเลยฮะเนี่ยดูภาพบรรยากาศที่ชาวบ้านนะครับผมนี่ทำการหาปลาซึ่งบอกไปเลยว่าเป็นการอยู่แบบธรรมชาตินะครับผมนี่หากินกับธรรมชาติในที่ที่เขามีลุ่มน้ำนะครับผมเขาก็จะหากินตามน้ำแบบนี้ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานแขวนนะครับที่ยาวที่สุดในภาคอีสานของเราเลยนะฮะนี่และเรามาดูภาพบรรยากาศตรงสะพานแขวนกันเลยนะฮะนี่สวยงามมากเลยครับผมยาวจนถึงนู่นเลยซึ่งอยู่ที่แก่งตะนานะฮะจะมีสะพานแขวนอยู่ทั้งหมด2อันนะฮะที่เราอยู่อันนี้ก็คืออีก1อันส่วนอีกอันนึงจะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับผมสำหรับสะพานแขวนนะฮะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเชื่อมโยงระหว่างแก่งตะนะ2ฝั่งนะครับกับดอนตะนะใช้เดินทางข้ามแม่น้ำมูลเพื่อศึกษาธรรมชาตินะครับผมและเป็นจุดชมวิวนะครับมุมสูงของแก่งตะนะและสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นอีก1จุดของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะครับไปนะครับเราจะไปที่น้ำตกตาโตนนะครับผมเรามาดูกันว่าที่นั่นจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเดินทางกันไปที่น้ำตกตาโตนกันเลยครับผมไปและตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกตาดโตนกันนะครับผมซึ่งมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมภาพบรรยากาศข้างในกันก่อนครับและนี่คือน้ำตกตาดโตนนะฮะซึ่งนะครับตรงนั้นจะเป็นลำห้วยตาดโตนนะครับไหลผ่านลานหินตรงนี้นะครับผมและก็ตกลงมาจากแอ่งด้านล่างนะครับทำให้เกิดเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งบอกไว้เลยว่าความสวยงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั้นสวยงามมากๆนะฮะและบริเวณนี้นะครับผมมีนักท่องเที่ยวมาชมกันด้วยและสำหรับตรงนี้นะฮะก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาชมกันอยู่นะฮะสวยงามตอนนี้เราจะเดินไปดูต้นน้ำกันนะฮะนั่นก็คือห้วยตาดโตนนั่นเองฮะที่ไหลผ่านโขดหินตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านต้นน้ำเลยครับผมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้าง
ำหรับวันนี้นะฮะเราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วนะครับชมภาพบรรยากาศที่สวยงามภาพธรรมชาตินะฮะสำหรับทริปหน้าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามท่องอุบลของพวกเรากันด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน